หมอมาทำอะไรอ่ะป๋าไม่เข้าใจจริงๆทำไมหมอมาต้องทำแบบนี้ทำอะไรป๋าทำไมต้องมาทำงานหนักขนาดนี้นี่มันหน้าที่ของป๋ารู้ไหมทำไมถึงต้องมาแย่งหน้าที่กันแบบนี้แล้วเนี่ยตัวก็สู้ไปผอมลงหรือเปล่าได้กินอะไรบ้างไหมเอาเวลาทั้งหมดมาทำงานแบบนี้ได้ยังไงวันนี้พิมพ์ลิพายไม่มาหรือไงทำไมไม่ไปดูไลฟ์ขายของต้องมานั่งทำงานบ้านแบบนี้มันหมดยุคหมดสมัยแล้วนะที่เมียต้องมานั่งทำงานบ้านแล้วไอ้กระเป๋าใบเมื่อวานที่บอกจะเอฟได้เอฟหรือยังไม่เอาป๋ามันแพงของที่หม่าอยากได้ทุกอย่างมันไม่มีคำว่าแพงท่านนั่นคือความสุขของหม่ามันก็คือความสุขของป๋าเหมือนกันรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวป๋าออกให้ไปได้แล้วไปนี่มันหน้าที่ของป๋าไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วขอบคุณนะป๋าเกือบไปแล้วลูกพ่อเกือบไปแล้ว